الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمد العبد ورسولهAllahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'ani nazim idh qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun.ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมขอวะซียะห์ตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดญุมอะห์ทุกท่านให้มีการยำเกรงต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคุตบะห์วันนี้นั้นผมได้เอาอายะห์กุรอานนะครับในซูเราะห์ตะกาสุดมาอธิบายทําความเข้าใจกับท่านพี่น้องถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์นี้นะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เริ่มสุรบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮากุมุตตะกาซุรนะอัลลอฮ์บอกว่าการสะสมทรัพย์เพื่อการอวดอ้างทำให้เจ้าเพลิดเพลินนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงกล่าวอายะห์นี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนเบาของพระองค์ให้ตระหนักในเรื่องของทรัพย์ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับเรื่องของทรัพย์นั้นทุกคนอยากได้ทุกคนมีความปรารถนาแต่การอยากได้หรือว่าปรารถนานั้นมันจะต้องได้ด้วยกับวิธีการฮาลาลได้ด้วยกับวิธีการที่ถูกต้องและเมื่อได้ออกมาแล้วการที่เราได้ทรัพย์สมบัติมานั้นนะครับมันก็เป็นถือว่าเป็นเนียมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้เราเป็นความเมตตานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีทรัพย์สมบัตินะเพื่อที่จะเป็นคนมือบนที่จะช่วยเหลือคนมือล่างนั่นถือว่าเป็นความโปรดปรานที่ใหญ่หลวงที่จริงแล้วนะครับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะทำให้ทุกคนรวยก็ได้นะอัลเลาะห์จะให้ทุกคนรวยย่อมได้เป็นพระราชอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์จะให้ทุกคนจนก็ได้ก็เป็นพระราชอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะให้ทุกคนมีฐานะปานกลางก็ทำได้แต่ทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้มีหลายระดับนะให้ทั้งคนรวยให้ทั้งคนฐานะปานกลางให้คนฐานะยากจนก็เพื่อให้เรานั้นได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่ด้วยกันในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคนจนจะได้พึ่งพาคนรวยคนรวยก็จะได้ช่วยเหลือคนยากจนเป็นความสมดุลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาบนโลกใบนี้เป็นความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่านานุกอซัมนาบัยนะฮุมมาอิชะตุฮุมฟิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเราได้แบ่งในหมู่พวกเขานะกับปัจจัยนะปัจจัยในชีวิตของโลกดุนยานี้นาริสกีนะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นได้แบ่งให้กับทุกคนนะครับได้แบ่งให้ทุกคนวะรอฟะนาบะดะฮุมฟาวกบะและได้ยกให้อีกบางส่วนเหนืออีกบางส่วนนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์จะให้มีคนที่ฐานะร่ำรวยเกิดขึ้นในสังคมและก็มีฐานะยากจนเกิดขึ้นในสังคมนะครับ
ลียัดดาคิดาบาดุมบาดอนสุกรียาเพื่ออะไรครับเพื่อให้บางส่วนของพวกเขานั้นได้ทำงานให้กับอีกบางส่วนเป็นฮิกมาครับเป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาที่ให้มีกับโลกใบนี้ที่ให้มีฐานะที่แตกต่างกันเพื่อให้คนยากจนนั้นได้เป็นคนที่ทำงานทำมาหากินให้กับคนที่มีฐานะดีคนที่มีฐานะดีก็จะต้องเป็นคนที่สร้างงานสร้างแรงเพื่อที่จะทำให้ในคนในสังคมนั้นมีงานนั่นเป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเพราะฉะนั้นนะครับที่อายะห์อัลเลาะห์ที่อายะห์นี้อัลเลาะห์บอกว่านะการสะสมทรัพย์เพื่อการอวดอ้างทำให้เจ้าเพลิดเพลินไม่ใช่อัลเลาะห์ไม่ต้องการให้เรารวยแต่อัลเลาะห์ต้องการให้เรานั้นมีแสวงหาริสกีของอัลเลาะห์ให้มีฐานะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนจนแต่ในขณะเดียวกันการที่เรามีฐานะนั้นเราอย่าไปอวดอ้างอย่าไปอวดต่อหน้าคนจนว่าฉันรวยฉันมีบ้านใหญ่โตฉันมีรถหลายคันฉันมีนู่นฉันมีนี่อวดใหญ่อวดโตจนกระทั่งลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะอวดมากนะฮะจนกระทั่งลืมในการละหมาดลืมในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตำหนินี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตำหนิไว้ในอายะห์นี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรจนกระทั่งพวกเจ้าไปถึงหลุมฝังศพการที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อย่างเพลิดเพลินนะมีทรัพย์สมบัติยากมากมายอวดอ้างกับผู้คนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาต้องไปอยู่ในกุบฏอัลลอฮ์บอกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาจะต้องไปอยู่ในกุบฏเมื่อไปอยู่ในกุบฏแล้วเป็นไงครับอะไรช่วยเขาได้ทรัพย์สมบัติที่เขาอดอ้างในโลกดุนยานี้ช่วยเขาได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับเขาไปกับไปต่อตัวที่จะติดตามเขาไปในหะดีษซอฮีหะห์ระบุชัดเจนคือความดีและความชั่วที่จะติดตามเขาไปความดีและความชั่วที่จะติดตามเขาไปในกุบฏและคนที่ได้ทำความดีไว้มากมายนะคนที่ทำความดีไว้มากมายเวลาไปเป็นชาวกุบฏความดีเหล่านั้นจะไปเป็นเพื่อนเขาการที่เขาละหมาดการละหมาดจะไปเป็นเพื่อนเขาการที่เขาถือศีลอดการถือศีลอดจะไปเป็นเพื่อนเขาในวันกิยามะห์ในกุบฏการที่เขาอ่านอัลกุรอานกุรอานจะไปเป็นเพื่อนเขาพูดคุยกับเขาในกุบฏความดีต่างๆเหล่านั้นจะไปเป็นเพื่อนกับคนที่ทำความดีไว้ในโลกดุนยานี้ไปพูดคุยกับเขาเพื่อไม่ให้เกิดความเหงากับพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันถ้าชาวกุบฏที่ความชั่วเยอะเขาก็จะได้เห็นอัลลอฮ์จะให้เขาได้เห็นถึงวันกิยามะห์สิ่งที่รอเขาอยู่ในวันกิยามะห์คือการอาซาบอัลลอฮ์จะให้เขาเห็นเลยในกุบฏในขณะที่อยู่ในกุบฏอัลลอฮ์จะเห็นถึงสภาพในวันกิยามะห์ซึ่งมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์จะให้เห็นในวันกิยามะห์ก่อนและก็จะมีอาซาบในบางเรื่องที่เขาได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่อยู่กุบฏเพราะฉะนั้นมีหะดีษของท่านอุซูลบอกว่าอัลญันนะตุอิมมาเราะดะตุนมินริยาดิญันนะสวรรค์บางทีเปรียบเสมือนสวนหนึ่งจากสวนสวรรค์อิมมาฮิฟเราะตุนมินฮุฟรินนีรอนหรือบางทีอาจจะเป็นสวนหนึ่งจากอาจจะเป็นหลุมหนึ่งจากหลุมฝังศพมี2นัยยะเองกุโบสมี2นัยยะไม่เป็นสวรรค์ก็เป็นนรกเพราะฉะนั้นนะครับนะอัลลอฮ์จึงเตือนบอกว่าการที่เราเพลิดเพลินในโลกดุนยานะมากเกินไปจนกระทั่งไปอยู่วันไกรอเคโรจนกระทั่งไปอยู่ในวันในกุบฏความทุกอย่างไม่ได้ช่วยเขาได้นอกจากสิ่งที่เขาได้ทำความดีไว้ในโลกดุนยานี้นะครับอัลลอฮ์บอกต่อมาบอกว่ากัลลาซาฟะตะอาลามูนนะหาเช่นนั้นไม่ท่านจะได้รู้กัลลาซาฟะตะอาลามูนหาเช่นนั้นไม่เจ้าจะรู้อะไรครับรู้ว่าเมื่อไปอยู่ในกบฏจะรู้ว่าอะไรรู้ว่าอาซาบมีแน่นอนรู้ว่าแน่นอนเมื่อเรามาผ่านกุบฏแล้วต่อไปเราจะต้องไปวันกิยามะห์ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจะรู้
เมื่อไปอยู่ในโลกอาลัมบารซักอยู่ในโลกกุโบได้เห็นและได้เห็นการอาซาบแล้วได้เห็นการอาซาบได้เห็นรางวัลตอบแทนได้เห็นแล้วและจะย่างก้าวไปสู่ในโลกอาคิเราะห์อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งอัลลอฮ์ย้ำกับผู้คนนะครับย้ำกับผู้คนอัลลอฮ์บอกว่ากัลลาลาตะลามูนอิลมันยากีนหาเช่นนั้นไม่หากว่าเจ้ารู้อย่างชัดเจนอัลลอฮ์ย้ำอีกเจ้ารู้อย่างเช่นรู้อะไรครับรู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อย่าเพลิดเพลินอะไรที่ทำให้เราเพลิดเพลินนอกเหนือจากทรัพย์แล้วอะไรที่เราทำให้เราเพลิดเพลินมีเยอะแยะอ้าวเรื่องที่จะทำให้เราเพลิดการโอ้อวดในเรื่องวงตระกูลตระกูลฉันเป็นตระกูลใหญ่โตตระกูลฉันเป็นตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลฉันความโอ้อวดในเรื่องตระกูลอิสลามบอกว่าในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนบอกว่าอัรบะอุนมีฟีอุมมะติมินกิซอลญาฮิลิยะลายัดรุกูนะฮุนนะอัลฟักรบิลอะฮซาบนั้น4ประการในประชาชาติของฉันเป็นเรื่องของชาวญาฮิลิยะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ละทิ้ง1ใน4ประการคือการโอ้อวดในเรื่องวงตระกูลเพราะงั้นการโอ้อวดในเรื่องวงตระกูลนั้นที่พวกเรามักจะโอ้อวดว่าตระกูลชั้นดีตระกูลชั้นเด่นตระกูลชั้นใหญ่กว่าตระกูลอื่นเรื่องดังกล่าวนั้นเคยเกิดขึ้นมาในยุคญาฮิลียะห์แล้วเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตำหนิเราไม่ควรมาโอ้อวดในวงตระกูลและการโอ้อวดในเรื่องราวต่างๆมากมายที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ที่มันจะทำให้เราเพลิดเพลินจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกว่าละตะรอุนนัญญะฮีมและเจ้าจะได้เห็นอย่างแน่นอนนรกยะฮันนัมอัลลอฮฺย้ำนะอัลลอฮฺย้ำเตือนบอกว่าเมื่อถึงกุโบร์แล้วเนี่ยก้าวต่อไปเจ้าจะได้เห็นแน่นะยะฮันนัมสำหรับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมการสำหรับคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์เพราะฉะนั้นใครที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ด้วยกับความประมาทฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้ละหมาดทำบ้างไม่ทำบ้างอัลลอฮ์ใช้ให้บวชทำบ้างไม่ทำบ้างอัลลอฮ์ห้ามทำการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเหล่านี้แหละครับทำให้เขาจะต้องประสบกับความหายนะในวันที่เขากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺบอกต่อมาบอกว่าซุมมาลาตาระวุนนะฮะไอนันยากีนต่อจากนั้นพวกเจ้าจะได้เห็นด้วยกับสายตาเห็นอะไรครับเห็นการอาซาบในวันกิยามะห์เห็นด้วยสายตาเลยวันที่เราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือใครลูกก็ช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้เมียช่วยสามีไม่ได้สามีช่วยภรรยาไม่ได้วันที่ทุกคนวุ่นอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเราเตรียมอะไรกับชีวิตของเราครับท่านพี่น้องครับเราต้องคิดนะครับว่าเราอยู่ในชีวิตในโลกดุนยานี้เราเตรียมเสบียงอะไรที่จะกลับคืนสู่โลกอาคิเราะห์ในกุรอานบอกว่าตะซัวดูฟะอินคอยรซาดิตตักวาท่านทั้งหลายจงตะเตรียมเสบียงนะอัลเลาะห์สั่งงั้นครับให้เรานั้นได้ตะเตรียมเสบียงเสบียงก็คือความดีในโลกดุนยานะตะซัวดูฟะอินคอยรซาดิตตักวาเสบียงที่ดียิ่งคือการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่เป็นการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราทำในโลกดุนยานี้ล้วนแต่ไปเป็นเสบียงของเราในโลกอาคิเราะห์ในวันที่เราจะต้องรับบัญชีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเป็นผู้ที่รับบัญชีด้านขวาอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าหากเรารับบัญชีด้านซ้ายนะอูซุบิลลาห์ขอให้เรานะขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองเรานะครับท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าซุมมาลาตุสอาลุนนะยามาอิดินอานินไนม์อายะสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนพวกเจ้าจะในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกถามถึงความโปรดปรานที่ได้รับอัลลอฮ์เมื่อเราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะถามเราแล้วครับถามถึงเรื่อง
เนี่ยหมัดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราในโลกดุนยาความโปรดปรานทั้งหลายที่อัลลอฮฺให้อัลลอฮฺให้เรามีทรัพย์อัลลอฮฺให้เรามีบ้านอัลลอฮฺให้เรามีรถอัลลอฮฺให้เรามีอากาศหายใจอัลลอฮฺให้ทุกอย่างในโลกดุนยานี้และเราใช้ไปในทางใดบ้างเราใช้เนี่ยหมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในทางใดบ้างอัลลอฮฺจะถามเราครับท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์จะถามเรานะเพราะฉะนั้นนะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่ว่านบีบอกว่าเท้าของเบาของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาจะไม่เคลื่อนจนกว่าจะถูกถามว่าทรัพย์สมบัติที่ท่านได้นะได้มาด้วยวิธีการใดฮาลาลหรือฮารอมนะทรัพย์สมบัติที่เราได้มาในโลกดุนยาเนี่ยเราได้มาด้วยวิธีการใดฮาลาลหรือฮารอมและเมื่อได้มาแล้วเราใช้ไปด้วยวิธีการใดใช้ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือใช้ไปในหนทางอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนะอันตรายครับท่านพี่น้องครับอันตรายที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับจากอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺกล่าวไว้นี้นะเป็นข้อเตือนสำหรับเราในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ขอให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างคนไม่ประมาทอยู่ในดุนยาอย่างคนที่พร้อมที่จะเดินไปสู่โลกอาลัมบารซักพร้อมที่จะเดินไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม